ครับสวัสดีครับคุณเอกภาวินเชื่อไหมว่าครับตอนนี้นะฮะตลาดบ้านเราเทรดเฉลี่ยวันละเท่าไหร่50,000ล้ถาึนงที่ถึงใช่ไหมถึงประมาณ50,000ใช่ครับปีนี้นะปีนี้เหรอปีนี้ถึงปีนี้ถึงนะตลาดละซักเขาประมาณกาถรึงมไหามครับถึงผมว่าถึงที่ถึงเพราะว่าโอ้ช่วงที่วันลงเข้าๆก็นู่นแหละ60,000 70,000ปีหน้าห้าแลถ้ึวงเจ็วดันหมื่นล้านวันที่ทำเศรษฐีสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งมาก็คือ100,000,000นะพี่ใช่ใจช่ำได้ไหมฮะมีวันหนึ่งอะที่แล้วลก็งมีแรเก้างหมื่นล้านอีกนะที่เห็นครับผมเพราะฉแะลน้ั้วนกก็็ปี63ก็จะทำเฉลี่ยให้ได้วันละ100,000,000โอ้โหสาธุเลยครับขอให้โอถึ้งโหครับโลกรวยเลยนะครับรวยรวยถ้าเราต้องให้ลูกค้ารวยด้วยครับผมอืออ่ะมโรคครักบินวอลลุ่มอ่ะอัปเดตข้อมูลตลเาพรดาะยวา่งาอาทิตย์เราไปด้วยกันไปได้ไกลครับถูกตาถูมกถคูกำขวัญของธนาคารว่าจำได้ไหมคะครับธนาคารคำขวัญว่าอะไรคะใบโพไปด้วยกันไปได้ไกลครับอ๋อไปด้วยกันไปได้ไกลครับตามคอนเซ็ปต์ครับผมลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถูกต้องเนาะเราจะไปครัด้บวยกผันมนั่นเองนะฮะครับครับแล้วอย่าลืมนะฮะไปด้วยกันในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนเสาร์นี้ครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่น้องๆแจ้งมาว่าได้ทยอยส่ง SMS ในเรื่องราวของเลขที่นั่งแต่ในเลขที่นั่งจะเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเป็นโซนแบ่งเป็นโซนกันนะคะโซนครเอับออกไปละใจเย็นๆนะคะเป็นโซนโซนกันเลยนะโซนเอครับผมโซน B นะคะรอบนี้ก็เป็นลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมสบายๆแน่นๆนิดหนึ่งจากปกตินะคะปกติเราก็จะมีช่องให้เรียบร้อยแต่รอบนี้แบ่งเป็นโซนโซนไปเลยะคะ่ะเพราะจำนวนคนมากันเยอะนั่นเองนะคะครับคุณเอกภาวินคนมาเยอะเลยนะเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมคำพ้องครับพี่โอ้ยอย่ากดดันพี่อย่ากดดันอุ้ยตากดดันไปเนี่ยาไม่กดดันเนตืี่อยนอหาพว่าูดกในดเชิงกดดันอ๋อเหรออ่ะคุณเอกภาวินคะคุณเอกภาวินไปกันสบายๆนะคะครับดีครับพี่ยินดีครับผมไปนี้ค่อยแบบบว่านั่นเองพี่ค่ะครับไปแบบพบปะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขานะครับพบปะกันดีกว่าพี่เรียกว่าพบปะกันดีกว่าพบปะครับกับพี่พี่น้องๆ นักลงทุนนะครับคุณเอกภาวไดิ้นครับเตรียมช็อตเด็ดมาฝากนะแล้วก็เอาของเด็ดนี้ไปอธิษฐานภาวนาดีๆนะอย่าให้มีครัาบคีนะครับอย่าให้แววไมแว่ดีที่ค่ะก็ที่พี่พาไปชุบตัวมาไงชุบตัวปีครับปีต่อไปเป็นปีของคุณเอกประวินนะฮะต้องการดูครับผมค่ะโอเคฮะตลาดก็ผมว่าอาจจะขึ้นมาติดแก๊ปบริเวณเนี้ย1495หรือว่าเป็นสลับขึ้นไปที่ประมาณ1,500จุดนะฮะแต่ก็อยากให้ขายบ้างนะครับผมว่าปิดบริเวณนี้ผมว่าอาจจะมีย่อลงมาบ้างนะครับที่เนี่ยแหละ1495 1,500จุดอะนะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ลงมาประมาณสักช่วงประมาณ1475 1480น่ะนะครับย่อลงมาดังนั้นเราควรจะขายไปบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถือรอมันทะลุขึ้นผ่านนะครับหรือมันย่อลงมาแล้วมันไม่ต่ำกว่า12751475ซึ่งเป็นกรอบล่างนะครับก็รอโอกาสในการขึ้นทะลุผ่านพันห้าได้เพื่อไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือที่ประมาณ1520จุดนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นแก็บพอดีอ่ะอาจจะเริ่มมีแรงขายหรือย่อลงมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณจะเห็นว่าแต่ตัวเป็นขึ้นมาก็เนี่ยนะครับขึ้นมากับต้นแผงเนี่ยไล่เรียงกันมาตรงไหนที่มันขึ้นมาแล้วก็โอเคลงมาบ้างนะครับตรงไหนที่ยังไม่ขึ้นเลยก็จะขึ้นได้ดีนะครับก็เพราะฉะนั้นที่ขึ้นมาก็ควรจะแบ่งขายบ้างนะครับส่วนอย่างเช่นอะไรอย่างตัวหุ้นหุ้นนะครับก็มีอย่างตัว KCE อย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะแบ่งขายไปบ้างนะแล้วก็ย่อลงมา118บาทนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เลโปรฟิตรันไปนะครับถัดไปขึ้นได้ต่อก็100ประมาณ125 127ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็บิวตี้นี่ก็รีบาวขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีประมาณสัก 11.5 ประมาณเนี้ย12บาท
นะครับแถวจุดสูงเดิมก็จะมีตัวอะไรอย่างเช่นเอาตัวที่ผมมอนิเตอร์อยู่ละกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวยูโรซ่าแบตเตอรี่นะครับก็มองยังไปได้อยู่นะประมาณ28 บาทนะครับอาจจะเป็นในกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็ไม่ต่ำกว่าแล้วน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับส่วนที่แนะนำไปตอนเช้านะครับก็จะมีตัวคามานะครับคามาตอนนี้12ต้นต้นอาทิตย์25ล่าสุดสักเดียวนะครับก็14บาทครับรอขายนะฮะคามา14บาทนะครับแล้วก็จะมีตัวอะไรอะจำไม่ได้ละนะครับหลายตัวมีSGRP นะครับก็12กลางๆนะครับไปขายประมาณรอบนี้14บาทนะครับตัวซิโก้นะครับก็12บาทตอนนี้ก็10บาทต้นๆแล้วก็จะมีตัว WIK นะครับที่จำได้ก็ไม่ซื้อได้อยู่นะผมว่าน่าจะขึ้นได้นะครับมันนิ่งๆมานานละนะครับแล้วก็ตลาดเป็นใจผลการดำเนินงาน Q4 ก็ยังมีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสในการซื้อด้านบน 5.5 นะครับแนวต้านจุดสูงเดิมส่วนที่เป็นกรอบล่างนะครับต่ำกว่า 4.8 คัทลอสนะครับตอนนี้ถ้าใครยังไม่มีหุ้นเลยนะหรือว่ามีแล้วขายไปบ้างแล้วจะดูเข้าใหม่เนี่ยนะครับผมแนะนำเป็น WIK แล้วกันเขาเตือนนำไปหมดละนะครับต่ำกว่า 4.8 คัทลอสด้านของซีรีส์แซดนะครับซีรีส์แซดจะเปิดใหม่เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอย่อลงมาค่อยเปิดตอนนี้ก็สำหรับคนที่ถือลองอยู่นะครับก็ถัดไป933นะครับปิดทำกำไรนะครับส่วนที่เหลือนะครับถ้าใครแตะไปครึ่งแล้วที่ประมาณช่วง923ที่บอกไปอ่ะนะครับก็อีกครึ่งหนึ่งก็ปิดทั้งหมดเลยนะครับ933 930บริเวณนี้แล้วก็ถ้าไม่ถึงนับย่อเริ่มย่อลงมาต่ำกว่าค่ะ922จุดล็อกโควิดเช่นเดียวกันนะครับส่วนทองคำสปอตโคเป็นโอเพ่นลองดับเบิลบาวนะครับเหมือนเดิมเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ต่ำกว่า 1,205 เหรียญครับลอดด้านบนรีบาวมาอยู่ที่ราคาประมาณสปอตโค 1,240 เหรียญครับก็ตามนั้นแล้วแวบจะมีMTLF นะครับก็ขึ้นมาละนะครับ 23.7 24 บาทประมาณนี้ก็น่าขายบ้างเช่นเดียวกันนะครับเน้นขายบ้างนะครับวันนี้อยากย้ำเตือนเลยว่าควรจะเน้นขายบ้างครับผมอย่าเพลินครับ ทำกำไรเพราะมันขึ้นมากับทุกตัวเลยตอนนี้ผมดู ไล่ดูนะฮะครับโอเคครับผม ด้วยนักระวังดีครับ ได้ค่ะคุณดอมขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตข้อมูลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากับคุณเอกภวินทร์สุนทราภิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการ